ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่ดูแฟชั่นเสื้อผ้าน้องหมาเหล่านี้สิคะอินเทรนด์ไม่แพ้เสื้อผ้าคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับเจ้าของนะคะก็อยากให้น้องหมาตัวเองเนี่ยสวยหล่อแต่งตัวเหมือนเราอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ Dulutans and Friends นะคะกับเสื้อผ้าเหล่านี้ค่ะและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ของสุนัขในแบรนด์ที่ชื่อว่า Sket สักครู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณออมนะคะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัท Dulutans and Friends สวัสดีค่ะต้องบอกว่าสาวสวยท่านนี้เจ้าของธุรกิจเมื่อก่อนทำอยู่ในวงการแฟชั่นเสื้อผ้ามาก่อนทำอะไรมาคะคุณออมตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยก็เป็น merchandiser ให้แบรนด์ Kenzo นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเข้าไปทำอยู่ที่ Christian Dior เป็น assist ที่ regional GM แล้วก็อยู่บริษัทคลับทันทีวันเป็น assist buyer ค่ะก็แสดงว่าอยู่ในวงการแฟชั่นมาใช่ค่ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ที่แล้วทำไมถึงกลายมาเป็นธุรกิจน้องหมาอะไรแบบนี้ได้คือวันหนึ่งพอรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเองก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้เหมือนมีประสบการณ์มาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์เรื่องของแฟชั่นอาจจะไม่ใช่เป็นการดีไซน์โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยู่ในกับเหมือนวงการนี้ใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับที่คุณแม่เป็นสัตวแพทย์จริงๆแล้วอ้อมเหมือนโตมาในโรงพยาบาลสัตว์ใช่แล้วก็แบบรักคลีนะคลีที่บ้านมีน้องหมากี่ตัวมีเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้มีมาตลอดใช่ตอนนี้มีตัวเดียวอ้อมอยู่คอนโดก็เลยได้อยู่ที่นี่ตัวเดียวตัวเดียวใช่แสดงว่าก็ด้วยใจรักของงานดีไซน์แล้วก็โตมากับเรื่องของแหมคุกคลีอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนาะจนกลายมาเกิดเป็นธุรกิจตัวนี้เริ่มต้นพอบอกโอเคเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองตอนนั้นเราจับสองสิ่งนี้มาผสานกันได้ยังไงอะคะตอนแรกมันเหมือนเป็นจังหวะอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ที่เหมือนไปเดินเดินดูพวกเสื้อผ้าหมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรามองว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาดมันค่อนข้างชัดเจนคือเหมือนว่าเสื้อผ้าหมาลุคมันจะเป็นแบบเสื้อผ้าม้าเสื้อผ้าหมามันก็จะดูเป็นแบบซึ่งเราเข้าใจนะคำว่าเสื้อผ้าม้าหมาเนี่ยเราเข้าใจมากเลยก็จะเหมือนแบบว่าหมาผู้หญิงใส่สีชมพูมาผู้ชายใส่สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าลองพยายามเอาอะไรที่เรารู้จักแล้วลองสร้างความแตกต่างให้มันบ้างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลองทำเสื้อผ้าหมาที่ได้อินสปิเรชันจากเสื้อผ้าคนค่ะก็เลยเกิดเป็นแบรนด์ดูดูตันส์ขึ้นมาค่ะนั่นหมายความว่าได้แรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าคนใช่นั่นหมายความว่าคนใส่อย่างไรแพทเทิร์นยังไงผ้ายังไงดีไซน์ยังไงก็ออกแบบให้น้องหมาแบบนั้นใช่อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะคือเหมือนกับคอนเซปต์หรือว่าลุคของแบรนด์ออมจะเหมือนวิธีการแต่งตัวของคนนะคะจะแบบว่ามีเสื้อข้างในมีข้างนอกเลเยอร์ได้ถอดนอกได้ใส่กั๊กตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นแนวที่ออมชอบด้วยก็เลยลองทำแบบนี้ดูเหมือนที่เราเห็นข้างหลังนี่หว่าใช่ค่ะคือเขาก็จะมีดีไซน์มีลูกเล่นของเสื้อผ้าใช่ค่ะที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันต่างจากเสื้อผ้าน้องม้าน้องหมาเนี่ยทั่วไปมากบางตัวนี่ดูออกงานหรูๆได้เลย อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตอนทำออกมาตอนแรกมีเสียงตอบรับเป็นไงบ้างคุณออมตอนแรกก็ดีคือตอนแรกออกมาจริงๆตอนแรกออมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนก็ชอบคนชอบเยอะมากลูกค้าที่ฟีดแบ็กกลับมาคือเหมือนว่าชอบก็ซื้อทุกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบใช่แล้วก็กลับมาอีกแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะออกอีกเมื่อไหร่จะออกอีกอะไรเงี้ยเขาบอกกับเราตอนนั้นว่าอย่างไรบ้างมันแตกต่างเขาบอกว่าลุคมันแตกต่างคือเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีแนวแบบนี้ที่จะเป็นเชิ้ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเสื้อผ้าค่ะซึ่งตอนนั้นตอนแรกที่ตื่นเต้นพอฟีดแบ็กมาเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าธุรกิจตัวนี้เราไปได้ไหม
ก็คิดว่าไปได้มากมากนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือก็เริ่มเล็กๆด้วยความที่เราอยากพอเริ่มเขาเรียกว่าอะไรลองเริ่มเองเราก็อยากจะค่อยๆไปก็เลยค่อยพัฒนาทีละนิดทีละหน่อยค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ปี2009ค่ะ2009ดูดูดันส์คอลเลกชันแรกสุดเลยคือ2009แล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยออกได้แค่ปีละคอลเลกชันเองอย่างมากสุดก็2คอลเลกชันจากเมื่อก่อนก็อยู่ในวงการแฟชั่นแต่ว่าไม่ได้ทำครบวงจรหรือครบกระบวนการผลิตแต่พอมาทำเสื้อผ้าน้องหมากลายเป็นว่าเราต้องลงไปคุกคีทุกกระบวนการเลยป่ะการผลิตการผลิตเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับออมตั้งแต่แรกคือเหมือนแบบว่าเราอย่างแบรนด์อินเตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบรนด์แม่ของเขาเราก็เป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยเราก็ไม่จะต้องไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของการผลิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการผลิตจริงๆเอาว่ามันยากมากแบบนะคะคือเหมือนการยิ่งการหาซัพพลายเออร์ต่างๆหรือว่าใครก็ตามที่จะยอมทำเช่นแพทเทิร์นเสื้อหมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหาช่างแพทเทิร์นทำเสื้อคนก็ยากแล้วนะคะนี่หาคนช่างทำแพทเทิร์นที่ทำเสื้อหมาได้มันก็ยิ่งแบบหายากเข้าไปใหญ่ใช่หายากมากแต่เรามีพื้นฐานที่คุณแม่อยู่ในสัตวแพทย์อยู่แล้วก็จะรู้สรีระของสุนัขก็จะคุยกับคุณแม่ตลอดคุณแม่ให้คำแนะนำว่าอย่างตอนแรกที่อย่างเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็จะยังเป็นเรื่องของแบบทั่วไปมากกว่าเรื่องของ movement เรื่องของบอดรูปร่างว่าหมาแต่ละพันธุ์มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของไซส์เสื้ออะไรอย่างงี้เป็นในลักษณะนั้นซะเยอะค่ะก็นำมาปรับใช้ได้ใช่จนอยู่โอ้โหโอเคละเกิดแบรนด์น้องใหม่ขึ้นมาค่ะก็เป็นแบรนด์อะไรคะตอนนั้นพอประมาณปี2013ก็เลยสิ่งตอบรับมันเริ่มเยอะว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่นบ้างทำไมทำแต่เสื้อผ้าก็เลยลองทำอย่างอื่นดูเพิ่มก็เลยเปิดเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ Sketch ค่ะซึ่ง Sketch เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของสุนัขทั้งของสุนัขแล้วก็ของเจ้าของที่ใช้ด้วยกันเป็นอ็อกเซสซอรีส์ค่ะใช้ร่วมได้ใช่เช่นกระเป๋าอ๋อเหรอคะเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยจริงๆเป็นกระเป๋าหมาแต่จริงๆคนหิ้วคือคนเพราะฉะนั้นออมว่าจริงๆกระเป๋าหมามันต้องตอบโจทย์ว่าเป็นกระเป๋าที่คนหิ้วแล้วดูดีเดี๋ยวนะกำลังสับสนเป็นกระเป๋าน้องหมาแต่สำหรับแต่คนหิ้วแต่หมาอยู่ในนั้นหมาอยู่อ๋อไหนมีไหมอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะยังนี่ค่ะค่ะคือน้องหมาอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นเป้ค่ะซึ่งหมาจะอยู่ข้างในอ๋อค่ะซึ่งลักษณะมันจะไม่ได้ดูเป็นกระเป๋าหมาเหมือนแบบที่ถือมาแล้วรู้เลยว่านี่คือกรงหมาย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเหมือนแบบใช่เป้สะพายของคนเราใช้ปกติอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งวิธีการออกแบบมันก็จะต้องมีเรื่องของระบบการถ่ายเทอากาศข้างในหรือว่าระบบการที่หมาจะเข้าไปยังไงแล้วจะล็อกไว้ได้แค่ไหนมันอาจจะแบบเปิดแล้วก็มีแค่ตะข่ายให้ดูวิวได้ค่ะหรือว่าจะแบบปิดเอาไว้เพื่อไม่ต้องการให้คนรู้ว่านี่คือน้องหมาอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังระบายอากาศได้ใช่ค่ะก็ต้องมีแถมถือก็ยังคนถือยังเท่ด้วยว่ากันประมาณนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างนอกจากกระเป๋าแล้วมีอะไรอีกในแบรนด์สเก็ตเครื่องหนังเครื่องหนังจะเป็นพวกปลอกคอแล้วก็ชุดรัดอกแล้วก็สายจูงซึ่งออมมองว่าอันนี้มันเป็นเหมือนปลอกคอสำหรับหมามันเหมือนกระเป๋ากับผู้หญิงหรือรองเท้าอ่ะที่ต้องแบบเป็นของสวยๆจริงๆมันจะต้องมีความคลาสสิกมันจะต้องมีความดูราคาแพงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่างั้นเราลองทำปลอกคอที่สีไม่ได้แบบแจ๊ดมากเลยอาจจะมีเซเลคชั่นที่ค่อนข้างสีมีความคลาสสิกมีสีเทามีสีมะกอกสีเขียวมะกอกสีน้ำเงินสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคอมมูดแอนโทนใช่ค่ะคืออาจจะไม่ได้ชูดฉาดcolorful เกินไปเรียกได้ว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ทำขึ้นมาก็คือทำเมื่อไม่นานนี้เองไม่นานนี้เองสเก็ตค่ะนี่เราจำหน่ายอะไรที่ไหนคะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีมากนะคะอย่างคือลูกค้าตอนแรกๆก็จะเริ่มเหมือนกับเข้ามาดูอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างแต่ว่าด้วยความที่ออมพยายามคิดว่าออมอยากให้สินค้าของออมเนี่ยเหมือนรองรับความต้องการของเจ้าของหมาได้ตลอดตั้งแต่หมาเริ่มเกิดเริ่มแม้กระทั่งเวลาป่วยแม้กระทั่งเวลาแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้วิธีการคิด
คิดออกโปรดักต์ของออมก็จะพยายามไม่ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของน้องหมาได้เลยได้ทั้งหมดใช่ซึ่งลูกค้าก็เดินเข้ามาจะมาเอาปลอกคอก็โอ้เห็นเตียงก็ซื้อเตียงด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่ามีชามข้าวไว้เพื่ออะไรสุขภาพอะไรสักอย่างชามข้าวชามข้าวทานข้าวเพื่อให้หมาทานข้าวช้าลงทำไมคะทำไมถึงต้องทานข้าวช้าลงก็อันนี้เป็นโปรดักต์ที่เราอิมพอร์ตมาจากเดนมาร์กนะคะคือไปดูแล้วคือจริงๆหมาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากว่าหมาเนี่ยกินเร็วคือเหมือนเวลาแบบเทลงไปปุ๊บกวาดรวดเดียวหมดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีต่อระบบย่อยอาหารท้องอืดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็มีกันมาตลอดว่าเหมือนแบบพยายามมีคนคิดชามข้าวที่จะทำให้ช้าลงได้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ในตลาดมันก็จะช้าได้ประมาณนาที2นาทีแต่ว่ารุ่นเนี้ยที่ออมขอเขาขอให้เราเป็นดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันทำให้ช้าลงได้ตั้ง15นาทีโดยที่คอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาให้หมาเนี่ยกินไปเล่นไปกินไปเล่นไปใช่ใช่แรงบันดาลใจมาจากแบบเหมือนหญ้าค่ะซึ่งแบบหมาจะใช้จมูกกับอุ้งเท้าช่วยกันโอ้นี่เขามีข้อนะเขามีการแบบว่าทดลองอะไรกันมาก่อนใช่ไหมอันนี้ออกแบบโดยสัตวแพทย์กันค่ะนะคะก็คือว่าในแบรนด์สเกรชนี่ก็คือมีหลากหลายอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าตัวของเรื่องของเสื้อผ้าก็ยังคงอยู่ยังอยู่ค่ะ คนละแบรนด์กันคนละแบรนด์กันดูดอตันส์คือเสื้อผ้าค่ะค่ะสเกตช์คือไลฟ์สไตล์โปรดักต์ไลฟ์สไตล์โปรดักต์ค่ะทีนี้ทั้ง2แบรนด์ทั้งดูดอตันส์และสเกตช์เป็นที่เราหาซื้อช่องทางการจำหน่ายของคุณออมเป็นยังไงบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีออนไลน์นะคะก็ www.sketchpetproducts.com ซึ่งอันนี้เราก็ส่งฟรีทั่วประเทศโดยที่ 1% ของ1% ของรายได้ทั้งหมดตั้งแต่บาทแรกเราบริจาคให้กับ3มูลนิธิให้เลือกให้ลูกค้าเลือกได้คือ WWF ค่ะนะคะหลวงมูลนิธิสัตว์สงเคราะห์สัตว์พิการของหลวงตามหาบัวแล้วก็ Unidog นะคะอันนี้เลือกได้แล้วก็อันที่2ก็คือตอนนี้มีที่ Official Room ซึ่งอยู่ที่สุขุมวิท49ถ้าอันนี้เข้ามาเนี่ยมีคำถามหรืออะไรเงี้ยออมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูแลลูกค้าได้เองนะคะมาดูที่นี่ได้ใช่ค่ะแล้วก็มีที่ตอนนี้มีที่ Petsville ค่ะค่ะเป็นคอมมูนิตี้ของหมาค่ะอยู่ตรงอยู่แถวลาดกระบังลาดกระบังใช่นะคะเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันเจอกันแน่นอนนะคะแต่ถ้าสงสัยยังไงโทรมาสอบถามได้ได้หรือเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ได้นะคะคุณออมวางแผนอนาคตของธุรกิจไว้ยังไงคะสองแบรนด์นี้เราจะวางแผนต่อยอดมันยังไงหรือมีคอลเลกชันใหม่ๆอะไรออกมาหรือเปล่าคือดูดอตันส์เองเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่เขาก็คงเป็นกึ่งแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่จะออกมาก็คงเป็นคอลเลกชันใหม่ที่มี material ใหม่ๆขึ้น looking ใหม่ๆขึ้นแต่คาแรคเตอร์ก็คงจะเหมือนเดิมแต่สเกตช์เนี่ยออนแพลนที่จะออกสินค้าให้ได้ครบวงจรจริงๆตอนนี้ที่เรา develop อยู่มันจะออกก็คือเราพยายามจะเข้าไปในเรื่องของอะไรว่าอะไรบริการจัดการศพให้หมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าทั้งนั้นก็ตอนนี้เรากำลังพยายามสร้างอยู่นะคะอีกแป๊บหนึ่งคงจะเสร็จค่ะนะคะแล้วก็มีอีกอันคือ line ชื่อ Bake It Bake It เนี่ยเป็นขนมกึ่งสำเร็จรูปของสุนัขซึ่งมันไม่มีสารกันบูดค่ะแล้วก็มันจะสดมากเพราะว่าเรามันเป็นผงๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาน้ำหยดน้ำมันหยดนวดๆแล้วก็เอาใส่เตาไมโครเวฟก็ได้15นาทีเสร็จแล้วมันก็จะสดใหม่แล้วก็เปลี่ยนได้ทุก5วัน7วันค่ะเออที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่จะออกคะเนี่ยอันนี้นี่มีนานี้แหละมีนานี้แล้วนะเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะคะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะต้องขอบคุณคุณอองมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแต่ก่อนจะจากกันเห็นว่าวันนี้มีเสื้อผ้าเก๋ๆมอบให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการวันเสาร์นะคะที่รักสุนัขนั่นแหละนะคะกี่รางวัลนะคะ3รางวัลเดี๋ยวให้คุณออมเลือกให้คือด้านหลังนี้แหละนะคะคุณผู้ชมคะร่วมสนุกกับเราค่ะพิมพ์คำว่า1แบรนด์เนาะ sketch นะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ส่งเข้ามาที่422-1980ค่ะหรือว่า saturdaytalk@hotmail.com นะคะขออนุญาตให้คุณออมเลือกให้แล้วขออนุญาตเลือกให้คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาธุรกิจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าสไตล์ลิมิเต็ดนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหาอะไรเย็นๆทานกันดีกว่าช่วงหน้าก๊อตกับจุ๊บแจงนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปทานไอศกรีมที่ร้านซัมเมอร์ไอซ์กันค่ะแอบกระซิบว่า
แต่ละเมนูนี่น่าทานมากนะคะแล้วก็ชามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะลุ้นรับชุดสุนัขจากดูเดนต้าแอนด์เฟรนด์เพียงพิมพ์ชื่อแบรนด์ Sketch ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะเสื้อน้องหมา1ชุดต่อ1ท่านค่ะ